ไขปมประธานาธิบดีและนายกลาออกเศรษฐกิจสีลังกาตกต่ำประชาชนชุมนุมกดดันแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวอ้างวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมว่าปฏิบัติการรุกรานยูเครนของรัเสเซียควรถูกกล่าวโทษบางส่วนต่อสถานการณ์ค,ความยุ่งเหยิงที่สีลังกากำลังเผชิญอยู่ วันที่11กรกฎาคม2565เวลา9นากา43นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานโดยอ้างอิง TR News ว่าสีลังกาตกอยู่ในความไม่สงบมานานหลายเดือนท่ามกลางภาวะขาดแคลนอุปทานอาหารและพลังงานราคาข้าวของต่างๆพุ่งทยานและล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่9กรกฎาคมสถานการณ์ลุกลามบานปลาย พวกผู้ประท้วงหลายพันคนรุกเข้าไปในทรรเนียบประธานาธิบดีโคถาพยราชปักษะทำให้เขาต้องหลบหนีเรากำลังเห็นผลกระทบของการรุกรานของรัสเซียมีบทบาทในทุกหนทุกแห่งมันอาจมีส่วนในสถานการณ์ในสีลังกาเรากังวลต่อผลกระทบของมันต่อทั่วโลกบริงเคน็นบอกกับผู้สื่อข่าวในกรุงเทพและเขายังอ้างว่าความไม่มั่นคงทางอาหารที่มีมากขึ้นทั่วโลก ถูกซ้ำเติมอย่างมีนัยยะสำคัญจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียบิงเทนกล่าวพร้อมเน้นย้ำเสียงเรียกร้องขอให้มอสโกปล่อยทันยพืชราวราวยีล้านตันออกจากยูเครนหลังจากมันติดค้างตามท่าเรือต่างๆของยูเครนมาตั้งแต่มอสโกเปิดฉากรุกรานในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์บิงเทนอ้างด้วยว่าราคาปุ๋ยพุ่งทยานสืบเนื่องจากการปิดกัน้นดังกล่าวเช่นกันรัสเซียปริเสธมาตลอด ว่าไม่ได้ปิดกั้นการส่งออกอาหารโดยมอสโกระบุว่าพวกเขาเสนอมอบเส้นทางที่ปลอดภัยแก่เรือสินค้าแต่เป็นฝ่ายยูเครนเองที่ขัดขวางไม่ให้เรือพละเรือนออกจากท่าเรือต่างๆในนั้นรวมถึงท่าเรือโอเดสซานอกจากนี้ยังระบุด,ด้วยว่าการวางทุ่นในทะเลของเคียฟได้ก่อภัยรุกรานต่อการเดินเรือในพื้นที่ดังกล่าว ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนเซอร์เกลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัเสเซียระบุว่ามีบางประเทศพยายามใช้ประเด็นความไม่มั่นคงทางอาหารในแนวทางร้ายๆกล่าวหามอสโกสำหรับบางสิ่งที่รัเสเซียไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยและฟอกเขาให้กับยูเครนสีลังกาผิดนัดชำรหนีระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในเดือนพฤษภาคมและเมื่อช่วงต้นเดือนรัฐบาลออกคำสั่งปันส่วนน้ำมัน โดยมีทหารประจำการตามสถานีบริการต่างๆวิกฤตครั้งนี้มีปัจจัยหนุนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่กัดเซาะรายได้จากการต้องเที่ยวอันสำคัญของประเทศในขณะที่การเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลปรับลดภาษีและนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณทางการเงินผลักให้เงินเฟอ้อพุ่งทยานเชื่อว่ามีประชาชนราวหนึ่งแคน ห้อมล้อมทำเนียประธานาธิบดีสีลังกาในกรุงโคลอมโบเมื่อวันเารที่9กรกฎาคมและในนั้นหลายพันคนรุกเข้าไปภายในและต่อมาทั้งประธานาธิบดีโคถาพยราชปักษะและนายกรัฐมนตรีราเิววิกรามาสิงหะได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว